สวัสดีเพื่อนบ้านทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาหมุนกิจกรรมกระดานหมุนวงล้อกันนะครับก็เป็นกิจกรรมจำกัดช่วงเวลาเนาะก็ไอกิจกรรมเนี้ยไปจนถึงวันที่3ตุลาคมเวลา2ทุ่มนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาหมุนกระดานโดยใช้คริสตัลหมุนกันหรือใช้เพชรนะครับแล้วก็ผมเพิ่งมารู้ไม่กี่วันเนี่ยครับว่าไอ้กระดานนำโชคเนี่ยมันจำกัดในการหมุนครับซึ่งมันสามารถหมุนได้15ครั้งต่อวันหลังจากเราหมุนครบ15วันแล้วเนี่ยมันจะหมุนต่อไม่ได้ครับเราต้องรอวันถัดไปคือรอวันพรุ่งนี้ซึ่งมันจะรีเซ็ตทุกๆ4ทุ่มทุกวันนะครับพอหลัง4ทุ่มปุ๊บเราก็กลับมาหมุนอีกได้นะครับอ่ะก็ที่จริงผมหมุนไปแล้ว4ครั้งผมกล่าวว่าจะเก็บโควต้าไว้นะแต่ลืมไปว่าผมจะมาทำคลิปอ่ะไม่เป็นไรก็เท่ากับว่าผมเหลือโควต้าในการหมุนอีก11ครั้งเดี๋ยวผมจะมาใช้คริสตัลแล้วกันเนาะซึ่งในการหมุนเนี่ยถ้าเราดวงดีเราก็ได้เพชรบ่อยๆนะเพชร100อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในการหมุนน่ะมันเหมือนคล้ายๆลอทอยลูกเต๋าอะมันจะสุ่มว่าเราจะเดินไปข้างหน้ากี่ช่องซึ่งมันจะมีโอกาสเดินถอยหลังด้วยนะครับถ้าเดินถอยหลังอะมันจะเขียนว่าลบ1ลบ2แต่ถ้าเดินข้างหน้าเนี่ยบวก1บวก2บวก3อะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะทราบดีอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะผมจะมาลองหมุนนะครับว่าหมุน11ครั้งเนี่ยผมจะได้ของอะไรบ้างอ่ะมาดูกันเนาะครั้งที่1นะครับเอ้ยไม่ต้องนับก็ได้เนี่ยอ่ะไปครับที่จริงมันสามารถหมุนฟรีได้นะเนี่ยเราต้องมาทําภารกิจพวกเนี้ยนะครับสามารถหมุนฟรีได้โดยที่ไม่ต้องใช้เพชรใช้คริสตัลแต่อันนี้พอดีผมรีบทำคลิปไงก็เลยใช้เพชรใช้คริสตัลละกันนะครับอ่ะไปเลยครับนี่มันก็จะสุ่มนะครับอ่ะเปิดเสียงเกมสักหน่อยได้บวก2ก็แสดงว่าเดินไปข้างหน้า2ช่องซึ่งดูจากกระดานหมุนแล้วเนี่ยมีโอกาสเดินถอยหลังด้วยนะมีคำว่าลบ1ด้วยนะครับก็ได้วัตถุดิบมาเอาไว้ผสมของอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแถวๆนี้มันจะเป็นวัตถุดิบหมดเลยแต่ถ้าแถวนี้จะเป็นโพชั่นเพิ่มร่างกระตังนะครับแถวนี้จะเป็นตั๋วเล่นเบรกเอาอีกครั้งตั๋วผสมสมบัติอะไรประมาณนี้เอ๊ะมันไม่ใช่ตั๋วผสมสมบัติดิมันเป็นตั๋วให้พรใช่ป่ะเขาเรียกตั๋วให้พรป่ะสักครู่นะครับมีแต่ตัวแคนดี้บวก5เต็มเลยอ๋อเขาเรียกตั๋วให้พรนะครับเป็นการขอพรเอาความสามารถพิเศษไงมาหมุนต่อครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราหมุนครบรอบเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเนี่ยครับอย่างตอนเนี้ยผมเดินครบรอบไปแล้ว4รอบมันก็จะมีของรางวัลนะครับว่าถ้าเราเดินครบรอบตามจำนวนที่มันกำหนดเนี่ยเราจะได้ของรางวัลอย่างถ้าเดินครบ7รอบได้เพชร 1,000 เดินครบ10รอบได้คุกกี้จิ้งจอก9หางแต่ไม่รู้ว่าได้ EP เท่าไหร่นะมันในนี้มันไม่ได้บอกเดินครบ15รอบได้ตั๋วสุ่มสมบัตินะครับมาหมุนต่อครับผมจะได้เพชรคืนไหมมาลุ้นกันโอ้4ช่องเลยสูงสุดนี่คือ5ช่องนะในการเดิน1 2 3ได้ตั๋วขอพรก็ผมเดินมาตรงนี้แล้วนะเพราะว่าเป็นการเดินหน้าไงผมเหลือหมุนฟรีอีกเอ้าผมได้หมุนฟรีมานี่หว่าบวก1ก็ได้นี่มาต่อครับไม่รู้จะได้เพชรคืนเปล่าเพราะว่าตรงหัวมุมมันจะมีเพชร100ไงก็ได้ตั๋วขอพรมาเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับจนกว่าโควต้าในการหมุนจะหมด2ช่องบวก2แถวนี้มันจะเป็นวัตถุดิบหมดเลย
แถวตรงซ้ายกับตรงขวาเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบส่วนตรงกลางก็จะเป็นตั๋วไม่ว่าจะเป็นตั๋วเล่นเบรกเอาอีกครั้งตั๋วขอพรเนี่ยนะครับอ่ะตอนนี้เหลือในการหมุนอีกประมาณ5ครั้งเนาะโอ้โหบวก3 1 2 3เดี๋ยวใกล้วนรอบแล้วโอ้โหบวก1เองเนี่ยอย่างตอนนี้ใกล้จะวนรอบแล้วถ้าวนรอบเนี่ยมันจะนับโควต้าไงบวก2ก็ได้ตั๋วเบรกเอามาเหลืออีก2ครั้งนะครับบวก5ครับเดินครบ1รอบนะครับเอ้าผมก็นึกว่ามันจะไปต่อนะเมื่อกี้ผมได้บวกเมื่อกี้ผมได้เดินช่องบวก5แต่มันหยุดอยู่ที่จุดสตาร์ทมันไม่ไปต่อแล้วก็ได้หมุนฟรีมาบวก2ตอนนี้ผมยังไม่ได้เพชรเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผมสุ่มแรกอ่ะไอช่วงที่กิจกรรมอันเนี้ยเพิ่งมาตอนนั้นผมสุ่มเล่นๆอ่ะผมได้เพชร100เพชรบ่อยนะมารอบนี้รู้สึกดวงไม่ค่อยดีเพชรเลย700แล้วครับอ้าวหมดโควต้าแล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาทำคลิปเล่นๆนะครับก็มาทำคลิปหมุนกระดานนะครับก็เป็นว่าเพื่อนๆใครหมุนกระดานนะครับเพื่อนๆใครสุ่มได้อะไรกันบ้างนะครับผมอยากรู้ไงว่าเพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างก็มาแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์สำหรับผมอะช่วงหมุนแรกๆอะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมหมุนได้100เพชรบ่อยนะครับมารอบนี้รู้สึกเหมือนโควต้าดวงผมจะหมดแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะมาหมุนต่อแล้วกันเนาะนะครับสำหรับกระดานนำโชคนะครับมันขึ้นคำว่านำโชคอ่ะมันก็ต้องใช้ดวงอยู่แล้วแหละในการหมุนนะครับก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ผมก็หมุนครบรอบไปแล้ว5รอบนะถ้า7รอบจะได้เพชร 1,000 นะครับ10รอบก็ได้คุกกี้จิ้งจอกเก้าหางแล้วก็15รอบได้ตั๋วสุ่มสมบัตินะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ